วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertainment Live นะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนกับเรา2คนแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะแล้วก็ผมกีกฤติครับแหมวันนี้ดูหน้าตาผ่องใสนะฮะไปทำบุญมานี่ไปทำบุญมาแล้วก็ไปทำบุญกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังถึง3ท่านด้วยนะเธอมีเต๋าภูศิลป์มีลำยองหนองหินห่าวแล้วก็เต๋าปวารีนะครับซึ่งเต๋าภูศิลป์เนี่ยได้คุยมาเห็นบอกว่าทางต้นสังกัดแอบติงมาเรื่องน้ำหนักว่าดูอ้วนๆขึ้นชับๆแต่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมแล้วก็ยังน่ารักนะคะครับผมอ่ะแล้วก็คนนี้ไอซ์ปริชยาค่ะโสดแบบแห้งเหี่ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันแล้วก็คุณแม่แพทนะก็อุ้มน้องเรซซิ่งค่ะไปรับรางวัลหนูน้อยขวัญใจมหาชนค่ะแล้วก็เรื่องของพี่เอสุภชัยนะครับยังคงยืนยันคำตอบเดิมว่าไม่อยากให้ซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาแต่งงานมันก็คงมันเกินเอื้อมเราเนาะโฆษณาแล้วคงไม่ถึงแบบนั้นมีดีกรีนางเอกซุปตาระดับอ้ำพัชราภาแต่กลับตัดพ้อผ่านสื่อว่าคงไม่มีวาสนาได้แต่งงานซะงั้นน่ะและแทนที่จะเห็นใจจากผู้จัดการจอมเวอร์เอสุภชัยกลับดีใจหนักมากยืนยันเจตนารมณ์เดิมเพราะตนอยากให้อ้ำโสดแบบนี้ไปอีกนานๆแม้วัยใกล้จะแตะหลักสี่แล้วก็ตามค่ะเหมือนที่เขาเป็นอยู่ว่าตอนนี้เขาปิดประตูหัวใจยอกพี่เอดีใจมากเลยค่ะที่อ้ำพูดคำนี้ก็พี่เอจะชอบพูดหรอกว่ายังไม่อยากให้น้องอ้ำมีใครเพราะว่ายังเด็กโยยังเด็กโยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเราก็ไม่ต้องสกรีนหน้าที่แบบว่าหน้าที่คนที่กีดกันตัวอิจฉาในละครคือพี่เอเนี่ยแหละค่ะคือพี่เอเนี่ยแหละค่ะพี่ว่าน้องอ้ำก็คงแบบว่าเหมือนไม่อยากขวนขวายมากกว่าค่ะไม่ใช่ไม่มีวาสนาพี่เอนี่สิคะพี่เอนี่สิคะที่ไม่มีวาสนาไม่ใช่น้องอ้ำส่วนเรื่องกระเป๋าแบรนด์รู้ราคาหลักแสนที่ซุปตาอ้ำพัชราภากำนันผู้จัดจอมเวอร์นั้นพี่เอก็แฮปปี้เพราะเป็นของขวัญแทนใจเนื่องจากตนดูแลหางานพรีเซนเตอร์ให้ซุปตาตัวแม่รวมแล้วกว่า10ตัวแถมยังดูแลเธอเป็นอย่างดีมาตลอด20ปีด้วยล่ะค่ะต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะคุณแม่สุดสตรองแพทณปภาที่อุ้มลูกชายสุดหล่อน้องเรซซิ่งวัย1ขวบออกงานอีเวนต์วันนี้พร้อมเปิดใจถึงข่าวลืมเมาส์สนั่นว่าตนเองเตรียมจัดแจงสร้างห้องใหม่ที่บ้านพักย่านพระราม3เพื่อต้อนรับการกลับมาของสามีสุดที่รักเบนซ์เรซซิ่งที่อยู่ในระหว่างถูกฝากขังคดีฟอกเงินและสนับสนุนค้ายาเสพติดเมื่อปีที่แล้วค่ะเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าทำห้องให้กับคุณเบนซ์ทำให้ทำไมคะทำให้ลูกคุณย่าเขาทำให้หลานเขาเหมือนประมาณว่าห้องเก่าเนี่ยมันถูกตีแบ่งเป็น3ส่วนที่มันก็เลยไม่พอเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้หลานเนี่ยได้วิ่งได้เดินแล้วก็ใส่ของเล่นเขาเยอะๆอุ๊ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเมียก็ลุ้นค่ะหรือเมียก็ลุ้นทุกวันอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้สภาพจิตใจของเป็นเขาแข็งแรงแล้วเขาค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ในระดับนึงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพอเขาเริ่มแข็งแรงเขามีสติเขาเริ่มมีสมาธิเขาเริ่มคิดอะไรหลายๆอย่างได้เขาเริ่มแบบโอเคขึ้นน่ะเราก็รู้สึกเราก็ให้ได้แต่กำลังใจหลังวิ่งโร่แจ้งความหมิ่นประมาทเพจมั่วกุข่าวว่าเป็นนางเอกปาร์ตี้ผีหย่าล่าสุดไอซ์ปริชยาก็มาอัปเดตความคืบหน้าของคดีว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายซึ่งทางเพจต้นต่อเรื่องนะคะก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมาเจรจาและลบข่าวออกไปแต่อย่างใดเรื่องคดีก็ยังไม่ได้คนผิดแถมเรื่องหัวใจสาวไอซ์ยังบอกว่าว่างสุดๆเพราะเจ้าตัวออกมายืนยันหนักแน่นว่าเลิกแล้วค่ะกับไฮโซณดลหลังศึกษาดูใจกันมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วตอนนี้เจ้าตัวเขาก็เลยบอกถึงหนุ่มๆที่กำลังเข้ามาว่าโสดโปรดจีบด่วนๆจ้าโสดค่ะโปรดจีบโสดค่ะโปรดจีบไปนี่กันโปรดจีบด้วยโสดโปรดจีบทำไมใช้แฮชแท็กโปรดจีบด้วยใช่ๆขายของขายของแต่จริงแล้วก็คุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าเกิดมันมีโอกาสใช่มันก็ใช่แต่ว่าตอนนี้คือเราไม่ได้คุยกันเลยนานแล้วด้วยไม่ทราบอนาคตเลยอะค่ะคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยจะมีแฟนเมื่อไหร่ปล่อยตัวให้น้ำหนักพุ่งไปถึง67กิโลกรัมล่าสุดลูกทุ่งหน้าหวานเต๋าภูศิลป์ก็เผยว่าความอ้วนไม่ได้แอมตนแล้วเพราะว่าตอนนี้ลงคิวเล่นฟิตเนส3วันต่อสัปดาห์เพื่อฟิตหุ่นให้กลับมาล่ำเหมือนเดิมแต่นอกจากความตั้งใจของตัวเองที่อยากทำให้สุขภาพดีแล้วก็ยังโดนใบสั่งจากผู้ใหญ่ให้ฟิตหุ่นเพื่อการทำงานด้วยล่ะค่ะผู้ใหญ่สั่งครับผู้ใหญ่สั่งเลยแหละว่าจะต้องมีหุ่นที่ดีต้องมีซิกแพคเพราะว่ามันจะมีละครติดต่อมาว่าจะต้องถอดเสื้อจะต้องเห็นกล้ามอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าถอดไปแล้วเราไม่มีความมั่นใจแล้วก็ไม่อยากจะถอดผมก็เลยไปเทรนนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจในการที่จะฟิตหุ่นเพื่อผลลัพธ์ในอนาคตในใจง่อยเงาในใจง่อยเงาอยากมีใครเข้ามาเคียงข้างจะมีใครบ้าง
นั่นลั่นทุ่งพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดพบสาวเสียงหวานน้ำตาลยังอายบุญตาเมืองใหม่มาส่งเพลงเพราะๆอย่างสุดเงาที่ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แถมเจ้าตัวยังมีส่วนร่วมในการทำเพลงอีกแทบทุกขั้นตอนพร้อมเผยที่มาของการหายหน้าหายตาไปจากวงการเอาแฟนๆห้ามพลาด2พิธีกรข่าวฟังจันตรุหน้าที่รอซักอยู่11โมงพรุ่งนี้ทางช่อง9 Mcot HD จ้าส่วนตอนนี้ครับได้เวลาปูเสือรอเผือกนี่หนูเผือกของเรามาแล้วอยากรู้ต้องได้รู้เรารู้โรครู้หนูเผือกรู้หมดนะฮะวันนี้หนูเผือกแอบไปเผือกมาเรื่องของรักของป๊อกภัสรกรแม้ถ้าพูดถึงของรักของป๊อกเนี่ยต้องไม่ใช่มาร์กี้แน่ๆเพราะว่ามาร์กี้เนี่ยเป็นคนรักพูดอีกก็ถูกอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าของรักของป๊อกภัสรกรคืออะไรและทำไมหนูเผือกถึงไปเผือกรู้มาได้นะฮะเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังสวัสดีค่ะได้เวลาปูเสือราเผือกกับหนูเผือกแซมซอนคนสวยกันเช่นเคยวันนี้หนูเผือกจะขอเมาส์ขอมอยเรื่องของนักร้องที่พอรูปหล่อพอรวยมากอย่างหนุ่มป๊อกภัสรกรสามีของสาวมากี้ราศีเซนหน่อยคือช่วงที่ผ่านมาหนูเผือกหนุ่มป๊อกชอบใส่หมวกแบบนั้นทีแบบโน้ตทีไลท์สีไลท์แนวแถมปางไบโอแม่เจ้าลิมิเต็ดเอดิชั่นใบหนึ่งจำนวนราคาก็ปาเข้าไปหลังหมื่นแล้วนะจ้าและไม่อยากจะมอยเลยว่าที่เรือนทองของหนุ่มป๊อกหนูเผือกแอบย้อนเข้าไปส่องละว่าหนุ่มป๊อกเขามีวางเรียงรายทั้งในตู้นอกตู้เกือบร้อยใบบางใบหนุ่มป๊อกก็ยังทำเองออกแบบเองอีกด้วยซึ่งรวมราคาหมวกในบ้านก็ล้อเป็นแสนกว่าบาทและที่เสียไปโอ้ยเจ๊สี่รู้แล้วอย่าเพิ่งกริ้วนะจ้าเพราะที่หนุ่มป๊อกเขามีหมวกเยอะแยะแต่แป๊กไก่ขนาดเนี้ยมันก็มีความส่วนตัวส่วนตัวที่หนูเผือกไปเรื่องรู้มาอีกละวันหนุ่มป๊อกเขาขี้เกียจเซ็ตผมเวลาไปไหนก็จะอาบน้ำแต่งตัวคว้าหมวกใบเหี่ยงออกจากบ้านได้ทันทีหล่อแบบจบง่ายๆโอ้ยรอรวยอยู่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยรับชมช่องการพอด HD หมายเลข30ของเราแบบชัดๆติดตามกันทุกวันแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่าโทรทัศน์บ้านคุณนะคะเป็นโทรทัศน์รุ่นใหม่ก็จะมีสติ๊กเกอร์กสทช.เนี่ยแปะอยู่ด้านหลังก็สามารถรับชมช่องการพอด HD หมายเลข30ที่หมายเลข30กันได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดโทรทัศน์นะคะเป็นโทรทัศน์รุ่นเก่าก็สามารถติดต่อรับกล่องรับสัญญาณเป็นกล่องดิจิตอลได้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะฮะมาต่อเข้ากับทีวีคุณก็สามารถรับชมภาพได้อย่างคมชัดสามารถใช้ร่วมกับเสาก้างปลาแล้วก็เสาหนวดกุ้งได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรไปได้ที่หมายเลข022517256ครับค่ะส่วนตอนนี้พักสักครู่เนาะช่วงหน้าเกรติมีเรื่องฮอตๆมาฝากกันด้วยค่ะกลับมาช่วงนี้นะครับกับฮอตออนไลน์ครับช่วงนี้ถ้าเกิดใครนะฮะมีโอกาสได้ส่องในโลกโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นคนไทยหลายๆคนเนี่ยแต่งชุดไทยไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกันซึ่งคนบันเทิงก็จัดเช่นเดียวกันครับนี่เลยฮะสวยงามดั่งนางในวรรณคดีนะครับนางเอกหน้าไทยคนสวยนุ่นวรนุชใส่ชุดไทยย้อนยุคไปร่วมงานนะฮะก็ต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเห็นไหมสาวหน้าไทยไปนี่นะคะก็มาสักครู่ก็จะเป็นเมย์พิชนาธด้วยใช่นะฮะเมย์พิชนาธนี่คุณเมย์พิชนาธก็ไปกับคุณแม่ก็หลานไปด้วยคุณเก๋ชลดาคนนี้ทำผมแบบคนโบราณเลยเดี๋ยวจะมีภาพให้ได้ชมกันนะฮะนี่เก๋สวยมากเลยใช่แต่ละคนก็จะมีพร็อพนะเป็นกระเป๋าจิ๋วๆมีพัดบางคนก็จะมีพัดมีร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นแบบนี้เราทำให้เห็นนะว่าผู้หญิงแต่งชุดไทยก็ยังคงสวยอยู่นะฮะจุ๋ยวรัฐยาดีคนนี้สวยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันทุกคนจัดเต็มมากจริงๆพี่กบประภัสราก็มีนะครับ
พี่กบนี่พี่กบประภัสรานะฮะก็เต็มยศไม่แพ้กันเลยชุดสบายเหลืองมาแน่นๆเลยโอ้ยพี่หมีกับพี่กบเพื่อนคุณหลวงมาด้วยนะฮะเออมาเป็นชุดไทยเลยเอ๊ะหรือว่างานแต่งเขาจะใส่ชุดไทยหรือเปล่าต้องลุ้นกันนะอีกหนึ่งท่านนะครับสุนารีราชสีมาคนนี้ก็พาคุณสามีฝรั่งแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยแต่งชุดไทยไปร่วมงานด้วยนี่เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่ารักมากๆนะครับทำให้เราได้เห็นคนไทยได้ใส่ชุดสวยๆผ้าไทยสวยงามคนหลายคนเนี่ยก็ถือโอกาสนี้แหละใส่ชุดไทยไปร่วมงานดีๆแบบนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ไปยังมีเวลานะครับงานนี้จัดไปจนถึงวันที่11มีนาคมที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตครับผมค่ะสวยงามมากอ่ะกลับมามีอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เป็นวันมาฆบูชาหลายต่อหลายคนก็ออกไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรกันคนบันเทิงมีใครที่เป็นสายบุญบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่นิวนภศร นะครับก็ตื่นแต่เช้าไปทำบุญตักบาตรพระเป็กเปรมนัสที่วัดบวรนิเวศวิหารครับส่วนอ้ำอธิชาติก็ไปทำบุญตักบาตรนู่นถึงจังหวัดนครพนมนะฮะที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารครอบครัวฮิรัญพฤกษ์คือแอนอลิชาภูริอุ้มลูกแล้วก็น้องสาวนะฮะน้องสาวน้องดิชาเนี่ยไปทำบุญถวายเพลงซึ่งวันนี้เนี่ยก็ตรงกับวันเกิดของคุณแม่แอนอลิชาพอดีด้วยก็ถือว่าเป็นการทำบุญวันเกิดแล้วก็ทำบุญวันมาฆบูชาไปด้วยกันเลยนะครับส่วนพระเอกลูกข้าวเหนียวณเดชน์คุกิมิยะนี่ครับสายบุญแต่ว่าไม่ธรรมดาครับบินไปทำบุญอินเตอร์เลยก็ไปกับแม่แก้วไปอินเดียแล้วก็เนปาลนู่นเลยนะฮะไปตามรอยบาทพระศาสดาแล้วก็กราบสถูปพระพุทธเจ้าถวายพระไตรธูปเทียนพระสงฆ์ที่วัดไทยคือหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นสายบุญจริงๆนะครับก็จะเห็นภาพณเดชน์นะคะทำงานทำบุญเนี้ยหลายครั้งแล้วอันนี้ก็เป็นงานบุญนะคะที่ณเดชน์ก็ไม่พลาดเหมือนกันร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านในวันนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่เข้าวัดทำบุญนะคะก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตละกันเนาะใช่ค่ะใครที่ตอนนี้นะคะก็ยังมีเวลาไหมไปเวียนเทียนยังได้อยู่บางวันก็ยังเวียนได้ถึงเที่ยงคืนได้อยู่นะคะก็ทำจิตใจให้ผ่องใสกันเข้าไว้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเทรนนะคะ 11:30 อย่าลืมนะ 11:00 ตรงเรามีนัดกับเฮสนันลั่นทุ่งด้วยขอบคุณชุดพิธีการของฝนจากจอมเบรคคาเฟ่ด้วยนะคะเรา2คนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ